สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเรื่องของการสร้างตัว list ข้อมูลนะครับก็คือเหมือนการที่เราเก็บข้อมูลแบบ array ล่ะครับเวลาเราไปรับค่ามาเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องการเก็บไว้ในตัวแปรที่เป็นรูปแบบของ list array อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันนะครับโอเคนี่คือการสร้างแบบ list นะครับการสร้างแบบ list ก็มีอยู่2แบบครับ list แบบ fix กับแบบไม่ fix นะครับแบบฟิกก็จะเป็นแบบนี้นะครับสมมุติผมเป็น list in ละกันนะครับเท่ากับlist 1นะครับอันนี้เป็นแบบฟิกนะครับแบบฟิกคือเราจะสร้างอย่างนี้ครับ list in นะครับวงเล็บฟิกไว้สัก3ละกันนะครับโอเคเราก็จะทำการ add ค่าเข้าไปนะครับก็คือ list 1นะครับมันจะมองเหมือนเป็น array นะครับก็คือสับสคริปต์เข้าไปนะครับ0เท่ากับ1 1 1 1นะครับผมก๊อปนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วนะครับปึ๊บโอเค1 1 2นะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะมี2 2 2 3 3 3นะครับผมจะลองปริ้นดูนะครับปริ้นนะผมจะปริ้นหมดเลยนะก็ listหนึ่งนะครับlist 1ผมปริ้นนะครับปึ้งนะครับก็จะมีค่า111 222 333นะครับโอเคนะนี่ได้ค่าละโอเคถ้าเราต้องการที่จะ access เข้าไปนะครับก็คือใส่ตัว2เข้าไปละกันนะนี่มันก็จะเข้าถึงค่า333นะครับเป็น index มันนะครับเห็นไหมเดี๋ยวขอด่วนนะ listlist 1แล้วก็ list ตรงนี้1 subscript 2มันต้องพ่น333ทำไมไปพ่นตรงนั้นนะผมขอด่วนนะครับโอเคผมต้องทำอย่างนี้ครับนี่ครอบตัวแปรงนี้ลืมครอบนะครับมันก็จะโผล่333นะครับโอเคนะครับนี่คือการเข้า index ไอ้แบบนี้คือแบบฟิกนะครับเราไม่สามารถที่จะเพิ่มได้อีกนะครับเราต้องการแค่3เห็นป่ะนี่คือความกว้างแล้วนะไอ้ความยาวนะครับนี่3เราไปใส่ความยาวเป็น4นะครับผมกำหนดเลขเป็น999นะครับมันจะฟ้อง error ทันทีนะครับปึ้งนะครับเห็นป่ะนะครับมันเกิน3นั่นเองนะครับเพราะเราสร้างมาเป็น3นะครับโอเคนะครับดังนั้นเราไม่สามารถเพิ่มได้แล้วเราฟิกแล้วไงนะครับแต่ array list พวกนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับเช่นตอนนี้2 2ผมเป็น3 3 3นะผมก็จะเปลี่ยน list 2ตรงนี้นะครับให้มันเป็นค่า9999ดูนะครับจากเดิม3 3 3นะครับก็จะเป็น999นะครับโอเคผมรันนะครับนี่999เห็นป่ะครับเราเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับตัว array ตรงนี้เปลี่ยนแปลงค่าได้เรื่อยๆแต่ว่ามันเพิ่มความยาวไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับสามารถใส่ค่า null ได้นะครับนี่นะครับแล้วเราจะได้มานั่งเช็คว่าตรงนี้มันเป็น null แล้วนะครับนี่เห็นปะใส่ค่า null ได้นะครับก็ปริ้น null ออกมานะครับโอเคตรงนี้เราจัด format ได้นะครับก็กดคลิกขวามันจะมีตัวไหนนะเหมือนมันจัด format ได้อยู่นะครับนี่ format ข้างบนปึ๊บโอเคนะครับจัดฟอร์แมตให้ดูดีขึ้นหน่อยนะครับลิสต์ผมไปไหนลิสต์อ๋อโอเคนะอันนี้คือแบบฟิกนะครับก็จบไปแล้วนะครับแบบฟิกต่อมาแบบไม่ฟิกล่ะนะครับแบบไม่ฟิกสักประกาศนี้นะครับ list in แล้วก็ list 2นะครับก็ประกาศแบบไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งใส่วงเล็บนั่นเองครับแค่นี้นะครับก็ได้ละแบบไม่ฟิกนะครับทีนี้ไอแบบนี้มันจะเป็นแบบเหมือนแบบเราแอดอะเรย์นะแต่แบบนี้มันจะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้ครับก็คือถ้าเราจะเพิ่มนะครับเราจะใช้คำว่า add ครับวงเล็บ1111เข้าไปเอาให้มันแตกต่างแล้วกันนะเป็น5555นะครับนี่ add เข้าไปโอเคนะครับนี่ add เข้าไป add กี่ตัวก็ได้แล้วแต่เรานะครับเราไม่ได้ฟิกช่วงนะครับมั่วๆเข้าไปปึ๊บๆปึ๊บปึ๊บนะครับโอเคนะแบบโบนไม่สามารถแอดได้นะครับเช่นผมจะเอา list 1ตัวเนี้ยนะครับมา .add ตัวเนี้ยนะครับไม่ได้นะครับแบบข้างบนน่ะมันจะเป็น list เชิงแบบ array นะครับเนี่ยผมจะมาใส่ค่าในพวกนี้ไม่ได้นะครับนี่ add ไม่ได้นะลองรันปึ้งอะไรพวกนี้นะครับบางคนบอกเฮ้ย
มันไม่ซัพพอร์ตเรื่องแอดเห็นไหมครับสำหรับตัวลิสต์แบบฟิกนะครับไม่ใช่ว่าความยาวมันนั่นนะเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ความยาวตอนนี้มัน3นะแต่เรามีแค่2นะครับไม่เกี่ยวนะครับคือมันแอดใช้ฟังก์ชันแอดไม่ได้แบบฟิกอะมันใช้แอดไม่ได้รีมูฟก็ไม่ได้นะครับมันใช้ได้แต่แบบอย่างเนี้ยที่เป็นสับสคริปต์เข้าถึงอินเด็กซ์นะครับโอเคบางคนก็บอกเฮ้ยมันคืออะเรย์อะประมาณมองเป็นอะเรย์ก็ได้นะครับแต่มันเป็นลิสต์นะโอเคต่อมาตรงนี้นะครับเป็นลิสต์ที่เราสามารถแอดได้เราสามารถรีมูฟได้นะครับรีมูฟก็ได้นะครับรีมูฟก็คืออินเด็กซ์เข้าใจไหมครับรีมูฟแอดอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะครับก็ลองไปเล่นกันมันเป็นลิสต์ธรรมดาแหละนะครับโอเคทีนี้ผมจะลองปริ้นดูนะครับก็ปริ้นแบบข้างบนนะครับนี่นะครับขอก๊อปเลยผมปริ้นแบบ2นะครับชึบไอ้ตรงนี้ก็ list 2จะเข้าถึง index ที่1 0 1 2 3ผมจะเข้าถึงตัวที่3มันจะปริ้นค่า2 1 3ออกมานะครับแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนแปลงค่านะครับก็เป็น3นะครับเปลี่ยนแปลงค่าเป็นตัว999แล้วกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ list 2นะครับผมจะเปลี่ยนผมจะปริ้นก่อนผมจะปริ้นลิสต์2ออกมาในตัว index 3นะครับตัวนี้นะครับเนี่ย index 3ก็คือค่าตัวนี้นะครับ0 1 2 3ตัวนี้ดิก็คือค่า2 1 3นะครับแล้วผมก็เปลี่ยนค่า2 3เป็น999มันก็จะปริ้น999นะครับมาดูกันมันบอกว่าอะไรครับเรนตรงนี้333นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันตรงนี้นะเรน2 addขอดูนะมีประเด็นตรงไหนฮะอินเด็กซ์นะครับควรมากกว่า3 0 1 2 3ผมทำอะไรผิดอ๋อตรงนี้นะนี่ป่ะฮะเดี๋ยวผมขอเป็นลิสต์2นะครับไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวขอคอมเมนต์ก่อนนะงงนะครับคอมเมนต์แป๊บหนึ่งให้มันผ่านก่อนผมมาตายที่ list 2แล้วเดี๋ยวมาหาสาเหตุก่อนนะครับโอเคผมขอปริ้นทีละช่วงก่อนนะนี่ผมทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งแน่เลยนะครับก็ตรงนี้นะครับ list ทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมก็เข้ามาถึงตัวนี้เห็นป่ะ213นะครับ list 2นะเสร็จแล้วผมมาเปลี่ยนอ๋อตรงนี้ผมเป็นลิสต์1นั่นเองผมก็เป็นลิสต์2นะครับอินเด็กซ์3นะครับเปลี่ยนเป็น999มาดูกันนะครับผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นลิสต์2นะครับโอเคปริ้นใหม่โอเคนะครับได้ค่า999แล้วโอเคนะครับจากตรงนี้นะของเดิมมันเป็น213เนี่ยตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็น999แล้วนะครับแล้วก็ปริ้นมาเป็น999นะครับเพื่องานนี้มันสามารถไดนามิกได้ครับความกว้างนะครับเล่นใช้ฟังก์ชัน add หรือลบ remove ก็ได้นะครับโอเคนะแต่ข้างบนมันเป็นแบบฟิกนะครับโอเคนะต่อมาก็เลยเกิด requirement แบบนี้ครับต้องการสร้าง list ที่ไซส์มันฟิกแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้แบบนี้มันเปลี่ยนแปลงค่าได้ใช่ไหมเราจะใช้ keyword con เข้ามาช่วยครับสมมติผมเป็น list string บ้างแล้วกันนะครับข้อความก็เป็น list 3นะครับเท่ากับอย่างนี้นะเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้เราต้องประกาศคอนครับตามด้วยข้อความที่เราจะฟิกไว้ครับเช่นผมฟิกไว้ว่า a b c นะครับแบบนี้นะโอเคนะครับผมก็จะปริ้นขึ้นมาก่อนปริ้นลิสต์3ก่อนนะครับลิสต์3ผมขอปริ้นหมดเลยก่อนนะครับก็จะเป็น a b c นะครับนี่ลิสต์3 a b c โอเคนะครับทีนี้เราจะเข้าถึงตัว index มันนะครับก็ subscript ตัวศูนย์ละกันก็จะโผล่ a เข้ามานะครับนี่ list 3จะโผล่ a โอเคนะครับแบบนี้มันก็เหมือนแบบข้างบนเนี่ยใช่ครับถ้าเรามองด้วยตอนนี้แต่ตอนนี้เราสังเกตเห็นอะไรบางอย่างไหมครับมันไม่สามารถแก้ไขค่าได้นะครับเดี๋ยวมาลองเทสกันก็คือ list 3นะครับของการมันเปลี่ยนแปลงค่าได้นะผมเข้าถึงตัวนี้ ผมจะเปลี่ยนเป็น
z นะครับนี่เปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูการโป๊ะนะครับขึ้น error นี่ครับไม่สามารถเข้าถึงการเซตตัวนี้ได้นะครับนี่เปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้นะครับโอเคแต่ถ้าผมลบคอนออกดูนะมันจะเปลี่ยนแปลงค่าได้นะครับโอเคนะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับอันนี้คอนนะครับเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้นั่นเองแล้วก็ตอนนี้ไซส์เราก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับเช่นผมจะมา0 1 2ก็คือ3นะครับเนี่ยเท่ากับ z เนี่ยจะมาเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับโอเคนะครับเพราะมันฟิกเข้าใจไหมมันฟิกมาหมดเลยแล้วนะครับโอเคนะมันเป็นค่าคงที่อะไรพวกเนี้ยไม่สามารถแก้ไขได้เอาถ้าผมจะสรุปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับการสร้าง list แบบค่าแบบฟิกความยาวนะครับแล้วก็แบบ list ที่แบบ dynamic type นะไอ้ dynamic ความยาวนะครับโอเคนะครับแล้วก็การสร้างตัว list ข้อมูลแบบค่าคงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้แล้วก็ฟิกความยาวมันนั่นเองนะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอฝากหลักสูตร codemobile.com นะครับเร็วๆนี้เราจะมีการเปิดหลักสูตรอบรมFutter Framework นะครับเป็นตัว Framework Mobile ในการเขียนแล้วสามารถรันได้ทั้ง iOS และทั้ง Android ครับก็พัฒนาโดย Google นะครับซึ่งในการเรียนนะครับก็จะใช้ภาษารัฐในการพัฒนานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ